สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมอาร์เซนอลเกมคุงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม Striker Odyssey เพราะว่ามันมีพลังใหม่มานะครับแล้วผมก็สุ่มได้ด้วยนะครับชื่อพลังว่า Dice Shot เป็นพลังของชิโดนะครับก็เป็นพลังที่เอาไว้ยิงนะครับเอาไว้เน้นยิงครับปังปังปังเป็นระดับ Legendary นะครับไปเราไปเข้าเกมรีวิวกันดีกว่านะครับโอเคครับเรามาดูปุ่มอัพพลังกันดีกว่านะครับไปเข้าไปที่ Dice Shot นะครับโอเคครับมี2สกิลให้ใช้นะครับก็จะเป็น Dragon Dice นะครับเป็นสกิลแรกนะครับอัพ2พอยต์นะครับผมแล้วก็เป็นสกิล Big Bang Dice นะครับเป็นสกิลยิงเหมือนกันนะครับอัพ2ช่องนะครับไออัพ2พอยต์นะครับอัพ2ช่องโอ้โหเครียดเลยมาครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูครับนี่ครับเวลาใช้นะครับมันถ้าลูกบอลเราติดตีนอยู่ครับถ้าลูกบอลเราติดตีนอยู่นะครับก็คือเราจะใช้พลังนี้ไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เราต้องทำยังไงเราถึงจะใช้ได้ก็คือต้องให้ลูกบอลมันอยู่นอกตีนเราครับก็คือแบบลอยอยู่หรือไม่ก็ให้เพื่อนส่งมาให้เราก็ยิงแล้วก็กดใช้หรือไม่เราก็เป็นคนเปิดเองครับก็คือเราเตะขึ้นสูงแล้วเราก็ใช้เองครับประมาณนั้นเลยครับเดี๋ยวผมมาทำให้ดูกันครับนะครับผมก็กดตัว E นะครับแล้วก็เตะออกไปครับแล้วก็กดใช้สกิลครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะอันนี้คือสกิลที่1 นะครับก็คือสกิลชื่ออะไรวะ Dragon Shot นะครับสกิลชื่อ Dragon Shot นะครับโอเคฮะรอคุณดาแป๊บนึงนะครับผมลืมบอกไปเลยนะครับว่าสกิลนี้นะครับมันกดค้างได้นะครับกดค้างเพื่อแบบรอบอลเข้าหาตีนนะครับแล้วกดปล่อยเพื่อใช้เลยนะครับแต่นี่บอลอยู่ไกลไปนะครับผมกดค้างให้ดูเฉยๆนะครับโอเคฮะแล้วก็รอคุณดาต่อนะรอ 3.5 วิเลยครับถือว่านานมากโอเคครับตอนนี้คุณดาก็ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองเตะสูงนะครับเดี๋ยวลองแบบกดใช้สกิลสูงๆนะครับกดใช้ปึ๊บเป็นไงครับโคตรเท่อะแต่บอลหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเวลารีวิวในล็อบบี้นี่นะครับมันจะแบบมันจะชอบบั๊กอะลูกบอลจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยเห็นนะครับไม่รู้มันเป็นไรนะครับตรงล็อบบี้เตะบอลก็ไม่ค่อยเข้าครับแม่งทะลุโกเฉยเลยครับเดี๋ยวมาดูสกิลที่2กันดีกว่านะครับสกิลที่2ชื่อว่า Big Bang Shot นะครับเราต้องเตะบอลออกจากตีนก่อนนะครับนี่นะแบบนี้นะครับแล้วก็เตะอย่างเงี้ยโอ้โหไม่โดนครับแม่งขืดเลยฮะมันใช้ยากมากเลยครับมันต้องจับจังหวะดีๆนะถึงแบบจะกระโดดเตะได้อย่างแบบแม่นยำนะแล้วเราก็ต้องรอคูดาอีกเช่นเคยมาครับคูดาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับป่ะเรามาลองใช้กันดีกว่านะครับไม่สามารถบอลติดตีนแล้วไม่สามารถใช้ได้นะครับเราต้องเตะบอลออกไปจากตีนก่อนนะครับแบบให้บอลมันอยู่แบบที่ไม่ใช่อยู่กับเรานะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเท่ขนาดไหนครับแล้วเตะบอลหน่อยจะตีกันนะครับกดตัวทีแล้วก็กระโดดเตะปึ้มโคตรเท่ครับนนนเป็นไงเข้ามุมสามเหลี่ยมด้วยโอ้โหไอ้นี่แม่งไอ้นนแม่งอยู่ทีมฟุตบอลโลกได้เลยเนี่ยหมายถึงในเกมนะครับในเกมโคตรเท่ครับท่าเนี้ยครับชื่อบิ๊กแบงช็อตนะครับโคตรเท่ครับแปลสกิล1ต่อเป็นไงครับมีแต่สกิลเท่ๆอ่ะและออร่ามันเป็นสีม่วงด้วยรู้สึกแบบไวร้ายดูไร้ๆอะไรแบบนี้ทรงอย่างแบดนะฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกันดีกว่านะไปดูกันนะว่ามันจะตึงขนาดไหนถ้าผมเอาไปเล่นมาครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วครับแต่ก็คือทีมผมเล่นไปแล้วครับก็คือมันผมกด SK นะนั่นแหละมันก็เลยเข้ามาในช่วงจังหวะที่เขากำลังเล่นกันอยู่นะจังหวะนี้ผมก็เข้าไปจะแย่งได้หรือเปล่าเขาทำไรเขาเตะโอเคฮะรอโกส่งมาปึ๊บไอ้นอนลาร์ดสวยไอ้นอนสวยงามไอ้นอนเลี้ยงไอ้นอนเลี้ยงเดียวไอ้นอนเลี้ยงเดียวปึ๊บไอ้นอนหลุดเดียวไปแล้วนะครับจังหวะนี้ผมหลุดยาวเลยฮะโอ้โหโกโล่งๆผู้เล่น2คนที่กำลังยืน FK อย่างตึงๆแม่ยืนเป็นกำแพงนะฮะแต่ไม่ขยับเพราะว่าเป็นกำแพงไงครับมันเลยไม่ขยับและไอ้นอนก็ไม่ใช้ไอ้นอนเตะธรรมดาเข้าโกแบบนิ่มๆโอ้โหเกินปุยมุยโอ้ผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าแบบผมกลัวไม่เข้านะเดี๋ยวเพื่อนด่านะเพราะแบบนั่นแหละมันหลุดไปแล้วแล้วถ้าผมเตะไม่เข้าอีกโอ้โหเสียโอกาสเลยนะแล้วเราจะหาใช้สกิลตอนไหนดีไอ้นอนแรงบองไอ้นอนแรงบองไอ้นอนแย่งบองโอ้โหอันนี้คือสกิลเลี้ยงโคตรเท่แม่สกิลใหม่เลี้ยงอย่างตึงโอ้โหยิงเข้าไปแล้วโดนเข้าเลยแม่เพื่อนไม่กันมา
โอ้โหผมได้กองหน้าด้วยบอลเลยนั่นได้เปิดบอลอย่างนี้หลุดเดียวดีนี่ไงลูกจุกไอ้นั่นจุกอย่างตึงนี่เลี้ยงแปะนำปึ้งเรียบร้อยจังหวะนี้ไม่เข้าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่เข้าไม่รู้พูดอะไรแล้วเป้งเข้าเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหนิ่มเกินปุยมุ้ยแบบแล้วผมได้เปิดบอลนี้เข้าชัวร์ๆนะจังหวะนี้มาเพื่อนส่งมาเพื่อนเพื่อนส่งมาเพื่อนเพื่อนส่งเพื่อนส่งเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยเสียดายจัดไอ้นั่นก็ชนะไปนะไปไปดูแมตช์ที่2กันต่ออ่ะครับอยู่แมตช์ที่2นะครับแล้วฝั่งผมก็ได้เป็นฝั่งเปิดบอล นะครับมาเพื่อนเลี้ยงไปเลยโอ้โหเพื่อนใช้สกิลนะแบบไม่รู้ใช้ทำไมนะเพราะว่าฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้เข้านะโอเคเข้าแล้วนะจังหวะนี้เพื่อนส่งไหมเพื่อนส่งไหมเพื่อนส่งไหมส่งมาเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนยิงแล้วโอเคเข้าแล้วเย้เข้าแล้วฮู้แม่นอนโชว์ด้วยเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่ออะไรแจ็คเพื่อปะเพื่อนแย่งมาโอ้โหผมเข้าช่วยแล้วกันเข้าแย่งสองแม่งเลยปะไอ้นอนแย่งนะโอ้โหมันใช้สกิลนะใช้สกิลได้คมเฉียบมากผมกดสไลด์พอดีมันใช้สกิลพอดีโอเคเพื่อนได้ครับจังหวะนี้ไอ้นอนจะวิ่งไปรับไม่ผมว่าเปลืองเพราะว่าไม่น่าตามทันนะเพื่อนน่าจะไปแบบรวดเร็วนะเพื่อนน่าจะยิงอีกครั้งนะเรียบร้อยโอ้โหไอ้ยะไอ้ขึ้นเลยวะแม่งมาไปแย่งมันไปแย่งมันไปได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนโอ้เพื่อนส่งมาไอ้นอนวิ่งขึ้นหน้าแล้วสวยส่งได้สวยเพื่อนส่งยาวเลยนะจังหวะนี้เจอไอ้นอนเจอกองหลังนะไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาแย่งยังไงนะแต่รู้ผมก็ต้องเตรียมใช้สกิลนะแล้วก็ต้องไปสกิลเลี้ยงด้วยถ้าไม่มีสกิลเลี้ยงก็จะหลบแบบนี้ไม่ได้นะหลบแบบอย่างเท่เลยนะไปไอ้นั่นจุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ยิงง่ายๆอื้อหือไม่เข้าแม่งเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยขืนเลยแม่งไอ้นั่นอยากเตะนี่แม่งไม่ตรงอะท่านผู้ชมผมขอโทษด้วยนะโอ้โหมาไอ้นั่นเตรียมใช้สกิลรับลูกใช้โอ้โหเอ้ยไม่ได้นะเพื่อนรับได้ก่อนนะเพราะเพื่อนเป็นสกิลแท็ปปิ้งนะเอ้ยแท็ปเปอร์หรือแท็ปปิ้งอะไรสักอย่างนี่แหละนะมันจะรอรับลูกได้นะจังหวะงามๆจังหวะไอ้นอนหลุดเดี่ยวมาอีกแล้วนะท่านผู้ชมจังหวะนี้ไอ้นอนหลุดเดี่ยวโอ้โหกองหลังก็ยืนเออๆเป็นเสาเลยฮะไอ้นอนก็จะใช้ท่านะกระโดดปุ๊บบูมไม่เข้านะโกมันก็อึดเกินโกมันจะหนึบไปไหนผมเตะแรงขนาดนั้นก็ไม่เข้าโอ้โหเพื่อนได้บอลไปโหแต่ไอ้นอนก็วิ่งตามเนี่ยไม่มีสกิลวงสกิลวิ่งแล้วเหลือแต่สกิลเลี้ยงเลี้ยงก็ไม่ได้ไม่มีลูกบอลจังหวะนี้นอนแย่งไอ้นอนแย่งจึ๊บไม่เอ้ยมันใช้สกิลคมจังครับท่านผู้ชมโอเคเราจะปล่อยเพื่อนแย่งนะเราจะมายืนเปิดสกิลกันดีกว่ามาเพื่อนส่งมาเพื่อนส่งมาโอเคเพื่อนน่าจะเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ไปยิงแล้วนะโอเคผมก็ต้องปล่อยตามใจเพื่อนไปนะไปเพื่อนอ่ะเอาเลยเต็มที่ปุ้งเข้าโอ้โหนิ่มๆเลยจังหวะนี้นะผมก็หลุดเดี่ยวมาอีกครั้งนะก็ต้องใช้สกิลแล้วเฮ้ยตุ้งแม่งไม่เข้าไปรอบที่2นะอะไรกันเขาเนี่ยท่านผู้ชมสกิลมันมีไว้ยิงจริงไหมเนี่ยผมยิงไม่เข้าเลยนะเตะก็ไม่แรงเตะมันก็แรงนะเตะก็แรงแบบโกรับทีแม่งกระเด้งออกมาหน้าโกแบบไกลๆเลยอะมาไอ้นนท์ต้องแย่งให้ได้นะสวยเพื่อนเพื่อนแย่งได้ตลอดเลยผมไม่เคยแย่งได้เลยนะมาเพื่อนส่งมาขออยากลองใช้สกิลเพื่อนมันตามหลังอยู่เพื่อนเพื่อนส่งมาเพื่อนส่งเพื่อนส่งส่งส่งโอเคเพื่อนไม่ส่งนะเพื่อนส่งแล้วจังหวะนี้ยังไงโอเคผมยิงธรรมดาดีกว่ารู้สึกว่าน่าจะไม่เวิร์กนะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวมันเสียโอกาสนะเดี๋ยวเพื่อนด่ามาครับแย่งสวยเพื่อนแย่งได้สวยงามไอ้นนท์วิ่งขึ้นหน้ามาเพื่อนส่งมาเพื่อนส่งวิ่งขึ้นมาแล้วเพื่อนส่งมาส่งไหมส่งไหมเพื่อนน่าจะส่งหรือเปล่าโอเคเพื่อนส่งไหมส่งมาสวยจังหวะนี้ไอ้นอนได้บอลแล้วก็ยิงนิ่มๆไปฟึ่มเนี่ยฮะก็คือเทคนิคที่ผมสอนในคลิปที่แล้วนะเข้าแน่นอนนะยิงง่ายๆยิงชิดเสาโกไปเลยฮะแล้วผมก็ชนะไปที่เรียบร้อยนะโอ้โหโมเดลพูดไม่ได้ฟังเสียงนกวงนกหวีดเลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ